ฉันจะสู้เข้าได้อย่างไรสู้ได้นะคะคือบอกตรงนะความสวยความน่ารักเนี่ยอาจจะสูสีแต่ฉันสู้ได้ค่ะไม่ยอมแพ้นะคือสู้แกช่วงนี้มีเพียงอะไรอีกอ่ะบอกกันบ้างดิคือทุกวันนี้กินอะไรนะคิดแป๊บเดียวสลับกันแต่จะร้องเพลงอะไรล่ะเพราะตอนนี้มันถึง knock everything to the bat ก็คือเพลงเดิมเลยไม่เจอเพลงใหม่อ่ะฉะนั้นถ้าใครเจอเพลงใหม่เบาะแสคอมเมนต์บอกแจ้งให้ทราบแล้วเปลี่ยนแล้วร้องเข้าใจไหมแต่วันนี้เป็นฟีลว่ากินอะไรที่มีคนเรียกร้องคือถึงจะไม่ใช่ที่เขาเรียกร้องเป๊ะแต่ใกล้เคียงคือเขาอยากให้เราดูดตีนไก่มากฟังนะดิฉันไม่ทานตีนไก่คือทานน้อยอ่ะน้อยมากฉะนั้นวันนี้ฉันเลยจัดก๋วยเตี๋ยวไก่ข้อไก่ค่ะจำภาพนะไก่ตุ๋นเปื่อยๆข้อไก่ตุ๋นเปื่อยๆดูดเราถ้าดูดไม่ทันตั้งตัวปึ๊กปีป่อนะคะไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะว่าอะไรคะเปื่อยมากไม่ต้องพึ่งกาวฟันปลอมเลยคือบอกตรงนะคนแก่เลิฟคือมันทั้งจุ๊ยมันทั้งอะไรสดน้ำซุปร้อนๆออกเปรี้ยวรสชาติต้องออกเปรี้ยวนะไก่นุ่มฉะนั้นไปกินกันเถอะอย่ารีรอเพราะถ้ารออีกเปื่อยอีกยุ่ยเป็นจุลินทรีย์แล้วค่ะไปเลยอะไรทุกคนก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มกินกันวันนี้คือขอแวะมามอยหน่อยว่าอย่างที่รู้กันว่าชั้นเนี่ยเพิ่งย้ายขึ้นมาจากชั้นล่างชั้น2มาชั้น3 1ชั้นท้วนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชั้นมากอย่าใช้คำว่าเพิ่งย้ายดีกว่าเพราะย้ายมาสักพักแล้วแต่มันเพิ่งลงตัวนะสิซึ่งช่วงที่ชั้นย้ายเนี่ยก็ได้แอปตัวช่วยนะคะทุกคนนั่นก็คือแอป Knock Knock แอปนี้แหละที่เป็นตัวช่วยของชั้นตอนย้ายห้องต้องขอบอกเลยนะว่า Knock Knock เนี่ยเขาเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตจริงๆซึ่งจะบอกว่า Knock Knock เนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนแต่งบ้านสูตรรวมเฟอร์นิเจอร์และไอเดียตกแต่งบ้านออนไลน์และที่สำคัญพร้อมบริการติดตั้งแบบครบวงจรฉันเนี่ยนะชอบเข้าไปดูแอปเขามากเพราะอะไรรู้ปะเรามันสายอยากจะมีตกแต่งตกแต่งว่าแต่ขี้เกียจเดินคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าขี้เกียจเดินแต่ชอบเลือกสั่งไงเข้าใจปะเน้นเป็นฟีลว่าเปิดแอร์16นอนเลื่อนดูรอให้เขามาส่งอย่างเดียวแล้วเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่สินค้าแต่งบ้านที่หลากหลายนะเขายังมีระบบ AI ค้นหาตัวตนและสไตล์ของแต่ละคนเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านและเปลี่ยนให้เป็นแรงบันดาลจริงได้จากการกดสั่งซื้อจาก reference ภาพที่ชอบในน็อกๆได้เลยคือมันแบบครบมากจบมากตั้งแต่หาเล็บแต่งบ้านไปจนถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะวันนี้นั้นสังเกตดีแล้วฉันเลยไม่มีโต๊ะเล็กเพราะฉันได้โต๊ะมาใหม่จากเขาค่ะสั่งปุ๊บมาส่งนอนรอแบบสบายบือนี่ใหญ่มากโอ้ my god แกเราจะได้เลยค่ะวางอาหารให้มันหลากหลายขึ้นห่อบัฟเฟอร์มาอย่างดีค่ะมันแข็งแรงเป็นหนักเลยแหละแกดูดิจริงจังนะใหญ่มากนะคือเขาแบบแพ็คมาอย่างดีอ่ะคือไม่มีการพังระหว่างทางค่ะเอางี้ใครที่กำลังมองหาไอเดียตกแต่งห้องเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่แอปเขาได้เลยแต่ตอนเนี้ยหิวแล้วขอเตรียมก่อนโอเคนะไม่งั้นไม่ได้กินห้องเราจอกเริ่มก่อนมาทุกคนมาถ่ายรูปกันเถอะก๋วยเตี๋ยวไก่แบบข้อไก่ไม่ตีนพอไม่กินตีนโอเคเนาะคือเมื่อกี้อะไรหรือปะนั่งอุ่นให้มันร้อนแล้วก็นั่งคิดว่าเราอุ่นให้มันร้อนเพื่อตอนกินเราก็เป่าแล้วเราจะอุ่นมันตั้งแต่แรกทำไมวะแต่เวลาเราบอกเพื่อนสาวว่าแกอยากกินอะไรร้อนๆว่ะแล้วเพื่อนสาวถามว่าเป่าทำไมเราก็แอบเฮ้ยแล้วเราเป่าทำไมวะแล้วทำไมสั่งร้อนๆไม่เสิร์ฟแบบของเตาแก๊สเลยล่ะเพราะว่าอะไรจะได้อมแกแล้วพ่นไฟเผาเลยตอนพูดออกมาได้ไงจะกินร้อนๆแล้วเป่าทำไมเฮ้ยแล้วเราจะหายใจไปทำไมให้เรารู้ว่าเราตายเฮ้ยดาร์กเกินคือยังไงกันอ่ะ
คืออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มากว่าอยากให้แทะตีนไก่แต่ดิฉันนั้นไม่กินตีนเราก็เลยได้ข้อไก่แบบนี้ไงแบบจุยๆไงแบบเปื่อยๆพวกต้องขอพูดคำหนึ่งนะคะว่าชามนี้ถ้าไก่ได้มีโอกาสมาเห็นเชื่อเลยว่าไก่ต้องร้องเจี๊ยบไก่คือขออนุญาตเปลี่ยนสายพันธุ์ค่ะเอาจริงคือกระดูกเปื่อยด้วยเลยแล้วมีเลือดมีอะไรนะถูกต้องนะแล้วน้องเราว่าดูดิลองน้องเราว่าเรากินพร้อมหนังอ่ะกระตากระโตเวอร์คือใช้เลยคือเป๊ะอ่ะอันนี้ทั้งรุ่นนะคะ2 3 4 5 6 7 8เธอทำได้ฉันรู้ได้ทำได้สู้ๆครับคือใช่เลยก๋วยเตี๋ยวข้อไก่อะไรแบบเนี้ยมันต้องปรุงให้เปรี้ยวเนาะมีใครชอบปรุงเปรี้ยวเหมือนกันป่ะอันนี้ปรุงไปแล้วเพราะอะไรไม่ปรุงให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาปรุงโอ้ยพี่ปรุงอ่ะไม่ให้ดูหรอกฉันรู้ทันทุกเกมนะคะคุณอยากคิดว่าเกมนี้คุณคุมฉันคุมเพราะอะไรคะนี่ไงแฮกินไก่ไป10ตัวถึงฉันจะเป็นคนไม่กินตีนไก่นะแต่ข้อไก่มันคือ the bestมันคือเรื่องราวอ่ะเรื่องราวร้อยเรียงอ่ะคือเปิด .net คือเปิดแบบข้าวแกงได้อ่ะแกงฟันปลอมคือชอบเลยอ่ะไอ้นี่พวกแกง Y2K ชอบมันเปื่อยไงมันไม่ต้องเคี้ยวทั้งนั่งทั้งอะไรจัดแจงมาแล้วอ่ะพระเจ้าตรงเนี้ยถ้าทิ้งคือไม่เลิศนะคะหน้าที่ของเราคือดูดให้สิทธิ์เอาให้หมาเห็นแล้วมันร้องเอ๋งอะแบบหมาผวาเอ๋งเงี้ยแกเอ้ยอันนี้แหละคือก๋วยเตี๋ยวพิเศษที่เราเวลาเราไปสั่งร้านอะแล้วเราบอกเขาว่าพิเศษไก่นะคะอันเนี้ยคือพลาดในหัวอันนี้คือพิเศษไก่ที่เราอยากได้ค่ะแต่สิ่งที่ป้าทำคือพิเศษไก่นะคะป้าหยิบไก่ฉีกขึ้นมา2ซี่ฮะพิเศษไก่บางร้าน
พิเศษพิเศษเครื่องนะคะได้จ้าหยิบปูอัดลงไปสองอันฮะคือพิเศษด้วยใจหรือเปล่าคือหนูมันเด็กอ้วนอ่ะเพื่อนเนี่ยเขาเอาตังค์เนี่ยไปกินขนมมาหมดแล้วหนูเก็บมาเพื่อป้าเพื่อป้าเลยตอนเลิกเรียนเนี่ยหนูเก็บมาเพื่อป้าธรรมดา20พิเศษ35เนี่ย15บาทหนูเก็บมาเพื่อป้าเลยเพื่อมาพูดประโยคแบบนี้แบบตัวแม่เลยอ่ะพิเศษเครื่องค่ะปลาแหนมลูกชิ้นให้ลูกนึงหมูให้อีกครึ่งนึงแล้วอะไรลูกชิ้นปลาอีกเสี้ยวนึงสามชิ้นสามชิ้นทานโทษนะป้าเป็นญาติกับครูไหวเปล่าเพราะว่าอะไรใจร้ายฮือสามชิ้นใส่เพิ่มมาสามชิ้นแต่ถามว่าวันต่อมาไปกินอีกไหมก็กินอีกแล้วพิเศษเหมือนเดิมไหมก็อาจจะไม่เพราะว่าอะไรงอนพอบอกพิเศษตาอยู่เนี้ยแล้วหยิบ1หยิบ2ดูจะหยิบ3มั้ยไม่หยิบเราหึหึคือในใจนะคะจะหยิบอีกไหมตาแข็งแล้วนะว่าหยิบอีกไม่หยิบกระแสจิตเราไม่แรงแม้เพียงแค่ตู้ก๋วยเตี๋ยวกั้นขวางเราไว้แต่กระแสหนูก็ไม่ถึงป้าที่อยากจะให้ป้าเพิ่มเข้ามาป้าก็ไม่จัดแจงให้ไงก็เลยว่าเออเอาเถอะแกเมื่อกี้เราพูดเรื่องย้ายห้องมาใช่ไหมมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจะเล่าให้ฟังนะเป็นประสบการณ์ที่จำตลอดไปนั่นก็คือถูกขังไม่ได้ถูกขังค่ะเธอพูดใหม่นะคะเธอทำตัวเองค่ะขังตัวเองไว้ในห้องน้ำเกือบตายใช่คำว่าเกือบตายได้เลยค่ะเกือบเป็นลมอยู่ในห้องน้ำโดยที่ไม่มีใครรู้ฟังนะเราเนี่ยมันคนติดโทรศัพท์อยู่แล้ววันนั้นโชคดีมากที่หยิบโทรศัพท์ไปด้วยแต่คำว่าโชคดีคืออะไรคะระหว่างติดซ่วมดู YouTube เพราะว่าอะไรห้องรกมากไม่กล้าโทรให้เจ้าของหอมาเปิดประตูฟังนะติดตอนแรกยังนั่งเล่นเฟซเล่นอะไรไปคุยกับเพื่อนขำๆเฮ้ยติดอยู่ในห้องน้ำเพื่อนโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกก็แจ้งเจ้าของหอดีแล้วก็เออเดี๋ยวโทรไปใหม่นะวางสายจากเพื่อนคิดในใจมี2ทางเลือกถอยง่ายๆนะระหว่างติดซ่วมขาดอากาศหายใจอยู่ในห้องน้ำไม่มีอะไรกินไม่มีน้ำกินกับโทรให้เขามาช่วยแต่ห้องเรารกไงทำไงคะเราเลือกตายอยู่ในห้องน้ำค่ะเฮ้ยแล้วที่เวลาดูหนังผีอะหนังฆาตกรรมอะหนังแบบอุบัติเหตุเวลาเขาติดในซ่วมเราด่านะคะอะไรอีหลบเดิมลืมโทรศัพท์บ้างแบตหมดบ้างสัญญาณไม่มีบ้างตัดภาพไปที่ตัวเองสัญญาณเต็ม Wi-Fi เต็มแบตเต็มแต่ไม่โทรเพราะอะไรหน้าบางเฮ้ยฟังนะในหนังผีอะในหนังที่เขาโดนจับตัวไปต้องกินน้ำก๊อกอะฉันต้องกินน้ำก๊อกค่ะเพราะว่าอะไรหอมันเป็นอย่างนี้มันเป็นห้องแล้วเปิดประตูออกไปแล้วเป็นระเบียงเป็นห้องแล้วก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงระเบียงเขาจะปะอยู่นอกตัวห้องแต่เอ้ยอากาศร้อนแบบอบอ้าวเลยนะแบบแรกอาบน้ำอาบให้มันเย็นเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาช่วยแต่ไม่รู้ใครนะเพราะว่าอะไรไม่ได้แจ้งใครเลยแจ้งให้เพื่อนทราบอย่างเดียวแต่เพื่อนอยู่บางโพเพื่ออาบน้ำสบายใจเลยเย็นแบบให้น้ำเย็นมันชะโลมอ่ะเขาถึงบอกว่าน้ำเย็นชะโลมประโคมใจอาบน้ำเย็นประโคมเฮ้ยสดชื่นแล้วไงต่อคะถ้าเป็นคนอื่นทุบประตูไหมลองให้คนช่วยไม่ค่ะเปิดเฟซบุ๊กทักหาเพื่อนแกติดอยู่ในห้องน้ำขำเวอร์เฮ้ยยังจะขำอีกยังจะขำออกคำถามคือตายขึ้นมาอานาถนะคะอานาถนะคะสาวประเภท2ขาดอากาศหายใจในส้วมตายเพื่อนสาวแจงเหตุไม่โทรแจ้งเพราะอายห้องรกเฮ้ยอานาถไปกันใหญ่
อ่ะต่อมาเฮือกที่2ใช้คำเฮือกที่2ทั้งที่เฮือกแรกไม่ทำอะไรเลยเฮือกที่2ไม่ได้แล้วฉันดูหนังมาเยอะจีตายานินจาพนมเขาพังประตูง่ายดายหนังฝรั่งแค่สะดอกก็ไม่มีกิ๊บใช่ไหมไม่เป็นไรเอาที่ขัดส้วมตีลูกบิดตีจนลูกบิดหลุดแต่ฟังนะลูกบิดมันทำซับซ้อนเกินลูกบิดหัวหลุดแล้วนะแต่ประตูไม่หลุดคืออยากถามว่าอันนี้ประตูส้วมหรือประตูเซฟเออบายให้นะโจรมาก็งัดไม่ได้จริงๆโจรมาก็งัดไม่ได้เพราะว่าอะไรแน่นหนาเออแต่เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรแบตจะเหลือ 50% นั่งเมาส์กับเพื่อนต่อเพื่อนก็คอยอัปเดตแกออกได้ยังแก55แต่ไม่เป็นไรชิวเฮ้ยยังชิวอีกหรอแล้วคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสุดท้ายออกมาได้ยังไงแมตช์สุดท้ายตัดสินใจโทรหาเจ้าของหอเพราะอะไรคะเพราะแบตเหลือ 10% แบตหมดเท่ากับตายเหมือนกันค่ะไม่ว่าใครเป็นไงก็แล้วแต่แบตหมดสำหรับดิฉันคือตายนะคะนั้นโทรเลยโทรแบบเสียงไม่อ่อยพี่รถติดอยู่ในห้องน้ำอ่ะออกไม่ได้มาแบบหลายชั่วโมงแล้วอ้าวทำไมไม่โทรหาหนูไม่กล้าโทรหนูอาห้องรถคือพี่เจ้าของหออาจจะคิดได้แต่ว่าระหว่างหนูอายห้องรถกับหนูตายในห้องพี่อ่ะคือห้องพี่ปล่อยเช่ายากพี่พูดแค่นี้พี่ขอคิดง่ายเลยว่าหนูคิดง่ายนะจนเขารู้ไหมมาทุบทิ้งค่ะทั้งประตูเจาะเป็นรูโวตัวนี้ถึงได้ออกมาแกเอ้ยหลังจากนั้นเตือนตัวเองเลยนะคนอาจจะคิดว่าอะไรคะเตือนตัวเองว่าต่อไปห้องต้องไม่รกผิดค่ะแอดอยากแพนกล้องให้ดูว่าตอนนี้ห้องรกเหมือนเดิมแต่อะไรคะแต่สิ่งที่ห้ามลืมหลังจากนี้คือทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำต้องมีโทรศัพท์ปรบมือสิคะรออะไรคือปรบมือเลยคือบอกตรงเป็นประสบการณ์เฉียดตายที่ไม่ได้มีใครทำให้เราเฉียดตายแต่ทำตัวเองเพราะว่านั่งเล่นโทรศัพท์จนแสดงอาการเชิดค่ะตายขึ้นมาอย่างน้อยก็ยังได้อัพสเตตัส Facebook ติดส้วมหายใจไม่ออกช่วยด้วยเอ้ยใครจะมาช่วยอย่างมากเขากดไลค์แล้วขำเขาคิดว่าเรื่องล้อเล่นค่ะหนูขาคอขาดปากตายมัวแต่อายห้องรกได้ตายจริงค่ะแอะแอปีปอปีปออนาถอนาถจำได้ตลอดชีวิตเรื่องนี้ตายไม่กลัวกลัวอายจ้ะก็โชคดีรอดมาได้เฮ้ยหรือครั้งหน้าถ้าการติดส้วมคือเราต้องซื้อของกินเข้าไปด้วยเลยวะในเมื่อเราถ้าในเมื่อถ้าเราจะอายแล้ววะถ้าเรามีของกินด้วยคือจบนะมีโทรศัพท์มีของกินคอนเทนต์นอนในส้วม1วันพลิกโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นวิกฤตที่ใหญ่กว่าแต่มีคนบันทึกภาพน่าสนใจโอ้ยคนมันจะลี่พูดตรงนะขอพูดคำหนึ่งความรักหน้าตาประมาณไหนน้องข้างซ้ายข้างขวาเธอไงกับคอใช่ไหมอร่อยเลิศเลยThank you.
ข้อไก่เนี่ยกินแล้วมันหยุดกินไม่ได้นะเลือดเล่น Facebook ฉันเจอคนแชร์โพสต์ประมาณว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ถึงยังไงร้องไห้บนรถเบนซ์ก็ดีกว่าร้องไห้บนรถเมล์เกี่ยวว่าจริงไหมคือฉันกำลังนั่งนึกภาพนะขับรถเบนซ์น้ำตาไหลแล้วเราแต่งหน้าแรงขนตาเรายาวอะมาคาร่าเราคอนแทคเอยเราหยีตานะคะตูมเค้งนะคะนอนสิหลาลับตามแม่สิกอมนะคะหลับปุ๋ยเพราะว่าอะไรคะน้ำมันไหลมันแสบโอ้ยแสบปากโอ้หลับเลยฉะนั้นร้องห้าบรดเบนได้แต่จ้างคนขับด้วยเข้าใจยังเพราะว่าอย่างน้อยอะไรพี่ขับไปก่อนนะหนูร้องไห้ฮือๆร้องเต็มที่ได้เลยแต่ถ้าบนรถเมย์มันก็จะคนเยอะแต่สิ่งที่เราต้องทำคือร้องไปด้วยแล้วคือตอนแบบตอนเศร้าตอนแหละพยายามพูดคนเดียวพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจเพราะว่าอะไรคะอย่างน้อยพี่กระเป๋ารถเมย์ต้องมองแล้วหนึ่งว่าเอ๊ะคนนี้ร้องไห้ทำไมสติยังไงดีอยู่ไหมแต่ถ้าเราพูดเรื่องราวประกอบหรอทำไมไม่ทำแบบนี้กับหนูอะพูดให้เขาเข้าใจเขาจะได้เอ็นดูแล้วว่าเออคนนี้แค่ร้องไห้แค่อกหักคือถ้าไม่พูดคือเขาจะหาว่าร้องไห้ฟิลไม่มีเหตุผลฟิลคนบ้าฟิลแบบเอ้ยเรื่องบทเศร้าหรอร้องไห้มีผลมันนั่งสะอื้นเพื่อน้องสะอื้นเพื่อเข้าใจปะแต่ถ้าเราพูดจาหนูเศร้าพี่หนูอกหักเคน้องเพื่อนหญิงพลังหญิงนั่งยาวเลยเดี๋ยวพี่ดูแลหนูเข้าใจไหมอันนี้คือมือคือกอบแกมกอบแกมนะคะน้ำตอนนี้สรุปได้แล้วว่าทั้งสองช้อยไม่ดีเราอยากเปลี่ยนประโยคใหม่ว่าถึงเงินจะซื้อความสุขไม่ได้แต่ร้องไห้ไปด้วยกินข้าวไปด้วยดีกว่านั่งร้องไห้เปล่าๆปี้ๆเพราะอะไรคะร้องไห้เลยหมดพลังนะคะน้ำในตัวสะสมมาทั้งวันหมดแล้วบ่อแบ
มานั่งสะอื้นไม่มีใครเห็นนะคะอย่างน้อยถ้าจะร้องกล้องต้องจับนะคะเพราะว่าอะไรคะชีวิตคือการแสดงโลกคือละครค่ะแล้วคุณร้องไห้คนเดียวใครเห็นคะไม่มีนะคะแต่ถ้าคุณร้องไปด้วยกินข้าวไปด้วยอย่างน้อยอันดับแรกเราไม่ต้องเติมน้ำปลานะคะกับนัวอะไรอีกนิดนึงสับหลายสักคักนัวไปเลยนะคะฉะนั้นร้องไห้ตรงไหนก็ร้องไปเถอะแต่อย่าร้องไปขับรถอันตรายจบเข้าใจเนาะตอนเนี้ยกำลังสงสัยว่าถ้วยเนี้ยมันลึกแค่ตรงนี้ที่เรามันลึกแค่ตรงที่เราเห็นหรือว่ามันลึกดิ่งเป็นกระเป๋าโดเรมอนเลยเพราะว่าอะไรคะกินเท่าไหร่ไม่มีวันหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่หมดแช่เย็นได้กินได้อีกลองๆคือจบอิ่มต้องจับอิ่มเอาออกไปจากข้างหน้าเพราะอะไรคะถ้าไม่เอาออกกินเรื่อยๆเลยค่ะเอาล่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะใครที่กำลังมองหาของแต่งห้องแต่งบ้านหรือมองหาไอเดียนะคะแนะนำน็อกๆเลยเขามีทั้งแอปแล้วก็เว็บไซต์เลยนะคะทุกคนขอย้ำกันอีกครั้งนะคะให้บ้านพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดน็อกๆเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณค่ะเอาละแกวันนี้อิ่มหนำมากโต๊ะใหญ่สะใจหลังจากนี้นะจะบอกให้มาเท่าไหร่ก็วางเต็มสิคะจบนะวันนี้อิ่มมากหวังว่าคนที่ขอให้กินตีนไก่เห็นคลิปนี้กินข้อไก่แล้วจะสบายใจขึ้นมาบ้างเพราะว่าดิฉันไม่กินตีนไก่ไม่ตีนไก่ค่ะไม่ตีนไก่ไม่ได้เลยไม่ชอบไม่มีฟิลเพราะว่าอะไรคะชอบทำเล็บไงแล้วตีนไก่มันกินเล็บตัวเองไม่เอาแกวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนจบแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เช่นเคยถ้าใครที่กำลังมีวันที่แย่หรือเจอเรื่องแย่ๆหรือเพิ่งผ่านเรื่องแย่มานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนแบบว่าแอบเผยยิ้มขึ้นมานิดนึงก็ยังดีเข้าใจป่ะโอเคเนาะแล้วคลิปหน้าอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะส่วนคลิปนี้หรอกระตากระตากุ๊กกุ๊กกุ๊กเอกเอกเอกเป็นภาษาไก่เพราะว่าเรากินข้อไก่แบบเต็มเหนียวเนาะเฮ้ยเมื่อไหร่เลือดกูบีจะเปลี่ยนเป็นเลือดกูแฟนวะเอ้ยเพราะอะไรเพราะมันอยากมีแฟนอะดิคือแต่ก็ไม่ได้มากคือไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีมันดีเออเผื่อดวงเสริมบารมีป้อนไก่ป้อนตีนไก่อ้ำๆๆเข้าใจปะวันนี้ก็ไปก่อนดีกว่าวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย